ขอจานน้อยใช้กระเผือกได้มั้ยได้ครับได้ครับว่าจะผมว่าจะหันไปเล่นเผือกหอมมั้งเนี่ยขอโทษนะที่เอามาเป็นแบบบางอย่างครับผมเกลียดไปนี่เป็นครั้งเดียวฮะแล้วผมไม่มีแรงงานผมต้องดูต่างพูดความจริงถ้าพูดความจริงนะดีขึ้นหน่อยดีขึ้นให้ดีขึ้นเพราะว่าครั้งแรกผมมาเนี่ยมันโทมเลยโดนเทียนั่นเทียไฟบางส่วนนะแล้วโตไม่สม่ำเสมอนี่มันสองปัจจัยอันนึงก็เกิดอาจจะเป็นข้อยาอันนึงก็คือผลเพราะมันได้ผลที่นี่สี่ห้าครั้งคือผมไม่ใช่สปริงเกอร์เพราะว่าตู้ยาไม่ไหวจะไปทางน้ำหยดมากกว่าสรุปแล้วปลูกคู่ไม่ดีถ้างี้นะต่อต้นได้น้อยกว่าแล้วหัวมันก็ไม่ยาวหัวเล็กไม่ยาวครับสู้ยังปลูกเดี่ยวไม่ได้สวัสดีครับวันนี้เอเวอร์กรีนสัญจรได้สัญจรมาที่มุสีนะครับซึ่งเป็นแปลงปลูกมันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในบริเวณนี้นะครับพบกับเกษตรกรตัวจริงครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมธวัชนะครับก็อยู่บ้านท่าช้างเหนือนะครับตำบลหมูสีก็อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้แปลงนี้ใช้พันธุ์ไจแอนท์นะครับที่เห็นเนี่ยกำลังขุดอยู่ตอนนี้คือพันธุ์มันไจแอนท์อายุ12เดือนระยะปลูกก็เมตร50คูณเมตร20นะครับเพราะว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ต้นสูงใหญ่นะครับให้ผลผลิตสูงแต่ต้องอายุเยอะหน่อยก็ผลผลิตเราคาดว่าน่าจะตกประมาณเกือบ20ตันต่อไร่นะครับแล้วก็เป็นเกล็ดมังกรอีก15ไร่ก็อายุพอกันนะประมาณ12เดือนซึ่งเราจะขุดที่อายุ14เดือนเหมือนกันแล้วทีนี้เรื่องการเตรียมดินคือเราให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องของการปรับปรุงดินการเตรียมดินนะครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยผมตรวจดินด้วยเองเลยคือไปซื้อชุดคิดของเกษตรนะครับมาตรวจวัดค่า NPK วัด PS ของดินเสร็จแล้วก็เราจะรู้ว่าดินของเราเนี่ยมันขาดธาตุอาหารตัวไหนมั่งจะได้จัดให้เหมาะสมอีกส่วนนึงเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินนี่ฮะตามโครงการของรัฐก็มีนะครับคือโครงการหมอดินครับซึ่งเอาดินชุดนี้ไปให้เขาตรวจให้ได้ครับเหมือนกันได้ในเกษตรกรทั่วไปครับนะครับทีนี้มาดูเกษตรกรแนะนำตัวด้วยครับผู้สนใจใหม่นะครับสวัสดีครับผมวินัยวงแดงครับกำลังสนใจที่จะปลูกมันไจแอนท์กับเห็ดมังกรครับเพราะว่าเห็นคือด้วยเป็นเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมาก่อนครับแล้วตอนนี้ก็ต้นทุนแล้วก็การจัดการอ้อยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ราคาก็เลยจะหันมาทดลองลองทั้งต้นก็ประมาณ10กว่าไร่ครับแล้วคุณพี่ครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมมาทีเอาตัวที่ครับก็ได้เป็นเกษตรกรมือใหม่เหมือนกันครับแล้วก็มาติดต่อคุณธวัชก็ขอความรู้ก็เป็นหลักก็จะทำในเกษตรกรประมาณ10ไร่ครับโทษทีให้ทำที่ไหนครับตรงหนองน้ำแดงต่อหนองน้ำแดงครับก็คุณธวัชก็เป็นที่ยังไงอาจารย์แต่ว่าครับผมครับก็ยังมือใหม่จริงๆครับทีนี้เรามาเห็นผลผลิตแบบนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าทำได้จริงพอ20ตันเนี่ยมั่นใจว่าทำได้แน่นะครับถ้ามากกว่านั้นก็คืออาจจะต้องตามที่คุณวัฒน์ท่านบอกก็คือว่าการดูแลการดูแลและการใส่ใจเขาครับแล้วก็ทำในปริมาณที่ดูแลไว้ครับครับครับทีนี้ผมว่าเรื่องการบำรุงดินการปรับปรุงดินกับนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆนะฮะโดยใช้วิชาการเข้ามาร่วมกับพืชไร่โดยผมใช้คำว่าใช้ระบบพืชสวนเข้ามาร่วมกับพืชไร่นะฮะคือมีการให้น้ำมีการดูแลดินที่ดีเนี่ยเรื่องมันที่เขาบอกว่าทำได้แค่ 3-4 ตันเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องยากนะแต่พอมาเห็นอย่างนี้นี่คุณธวัชว่าง่ายไหมฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะที่จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
พราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายังผลิตกันได้แค่ 3-4 ตันถึง5ตันต่อไปเราจะแข่งลำบากเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเราควรจะลดต้นทุนมีวิธีเดียวเพราะเราลดต้นทุนด้วยค่าแรงไม่ได้ปุ๋ยเราลดไม่ได้ใช่ครับเราต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยอย่างง่ายที่สุดคือคุณต้องปรับปรุงดินก่อนเพราะนั้นเนี่ยเพิ่มอินทรีย์วัสดุเข้าไปเยอะๆนะครับคือไม่ว่าคุณจะหาวัตถุดิบราคาถูกได้อย่างไหนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักกากมันอะไรพวกนี้ที่หาได้นะครับวัสดุพวกนี้ใส่เข้าไปในไร่เนี่ยเดียวที่เราหาได้ง่ายๆแม้กระทั่งแกบดิบก็ใช้ได้นะครับคือปรับปรุงดินให้ดินโปร่งเข้าไว้นะครับโอกาสที่จะได้ผลผลิตต่อไร่สูงมีไม่ยากคือบางทีสูงขึ้นอีกอย่างน้อยๆ 30-40% นะอย่างน้อยๆนะคือไม่ต้องใช้น้ำหยดก็ได้ครับใช้น้ำฝนเนี่ยก็สามารถจะดึงผลผลิตขึ้นมา 6-7 ตันได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับโดยที่ลงทุนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับถือว่ามีความเป็นไปได้แล้วเราพยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้กับเกษตรกรทั่วไปด้วยนะครับเน้นที่การปรับปรุงโครงสร้างนะครับโครงสร้างของดินนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับเรื่องท่อนมันและก็วิชาความรู้ต่างๆสอบถามที่คุณธวัชได้นะครับขอเบอร์โทรเลยครับโอเคครับ086นะครับ336แล้วก็3313มาเยี่ยมชมได้นะครับคือมีให้ชมทั้งระบบน้ำฝนแล้วก็ทั้งระบบน้ำหยดเพราะน้ำฝนเนี่ยผมก็ทำได้อยู่ประมาณ 6-8 ตันต่อไร่นะครับส่วนระบบน้ำหยดเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเดาว่าประมาณ15ตันดีกว่านะครับ15ตันต่อไร่เพราะทำค่อนข้างเยอะนะก็เลยควบคุมดูแลไม่ค่อยทั่วถึงแต่คิดว่าคงอยากจะพยายามทำให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันอีกครั้งในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ